สวัสดีครับสบายดีไหมครับผมชื่ออเล็กซ์เพื่อนอเล็กซ์มีนิทานหนึ่งเรื่องมาเล่าให้ทุกคนฟังเพื่อนอเล็กซ์ชื่อน้องฟ้าไปฟังกันเลยน้องฟ้าน้องฟ้าอยู่ที่ไหนน้องฟ้าอยู่ที่ไหนน้องฟ้าสวัสดีครับสบายดีไหมครับวันนี้มีนิทานจะเล่าให้ฟังมีชื่อเรื่องช้างกับสิงโตเพื่อนรักจะฟังไหมได้ดิไปฟังกันเลยช้างถามสิงโตว่าทำไมคำราเหมือนเธอไม่ได้ช้างบอกกับสิงโตช้างและสิงโตเป็นเพื่อนสนิทกันตั้งแต่เด็กๆเล่นด้วยกันทุกวันหลังจากเลิกเรียนเสร็จอยู่มาวันหนึ่งสิงโตคำรามเสียงดังมากช้างรู้สึกประทับใจเขาอยากคำรามได้เหมือนเพื่อนว้าวสิงโตเจ้าคำรามอย่างไรคำรามเหมือนที่สิงโตทำไงโอ้เหมือนใช่แล้วฮ่าฮ่าฮ่าต้องการคำรามเหมือนเธอนะสอนให้หน่อยครับช้างบอกกับสิงโตอ้าวน้องจ๋าเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าเราต้องการคำรามเหมือนสิงโตด้วยนะใช่ไหมลูกต้องการคำรามเหมือนสิงโตไหมทุกคนต้องทราบด้วยงั้นเกิดอะไรขึ้นสิงโตช่วยสอนให้ช้างไหมสอนสิได้สิสิงโตบอกกับช้างต้องการอ้าปากให้กว้างแล้วก็ตะโกนให้ดังเท่าที่จะทำได้โอ้โอเคลูกจะลองดูนะต้องการอ้าปากให้กว้างหลังจากนั้นตะกอนให้ดังเท่าที่จะทำได้พร้อมไหมโอเค1 2 3สนุกมากทำอีกทำอีกอีกครั้งหนึ่งเลยเหรอโอเคได้แต่ครั้งนี้จะนับเลขเป็นภาษาอังกฤษดีไหมโอเคทราบไหมว่า1 2 3เป็นภาษาอังกฤษไม่รู้สอนให้หน่อยครับได้ได้ได้แล้วลูกล่ะทราบไหมสรุปว่านับ1ถึง3กันนะแล้วตอนที่ถึง3ทำเสียงเหมือนสิงโตไปกันเลยวันทูเก่งมากจริงๆน้องเราต้องการทราบว่าเกิดอะไรขึ้นกับนิทานเรื่องนี้ล่ะช้างได้คำรามเหมือนเพื่อนไหมตอนนั้นช้างอ้าปากให้กว้างมากแต่ทำเสียงเบาจังเขาผิดหวังอย่างมากอ๋อทำไมล่ะเพราะว่าเขาต้องการทำเสียงเหมือนเพื่อนสนิทแต่ทำไม่ได้โอ้เข้าใจแล้วแล้วหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นในทันใดนั้นฝนเริ่มตกอ้าวจริงเหรอคิดว่าสิงโตไม่ชอบเวลาฝนตกเลยนะเขาเป็นยังไงบ้างถูกต้องสิงโตไม่ชอบเวลาฝนตกก็เลยเขาวิ่งหนีไปไปไหนไปไหนพยายามตะโกนเรียกสิงโตแต่เขาไม่ได้ยินโอ้ no ช้างทำอย่างไรล่ะช้างทำสิ่งที่เก่งมากช้างยกงวงของเขาแล้ว
เสียงออกมาเสียงดังมากกว่าสิงโตทำเมื่อก่อนโอ้เข้าใจแล้วสรุปว่าช้างต้องใช้งวงเขาไม่ใช่บ่าเขาใช่ไหมอือแล้วช้างทำเสียงแบบไหนทำเสียงเหมือนที่ช้างทำไงโอ้เหมือนหนึ่งเลยเหรอโอเคได้แต่ครั้งนี้จะนับเลขอังกฤษถึง10แล้วตอนที่ถึง10พวกเราจะทำเสียงเหมือนช้างดีไหมอือหือไปเลยพร้อมไหมอือหือ ขำมากแต่จริงๆแล้วเกิดอะไรขึ้นเสียงโตได้ยินไหมได้ยินสิหลังจากได้ยินเสร็จเสียงโตตกใจมากมายเขาหยุดวิ่งหันไปมองช้างแล้วกลับไปหาช้างบอกว่าว้าวสุดยอดคำรามได้แล้วแต่ต้องใช้งวงของเธอนะไม่ใช่บาทเนี่ยนิทานเรื่องนี้ดีจังนะชอบมากใช่นิทานเรื่องนี้ดีมากช้างมีความสุขพวกเขาทั้งสองกลับบ้านขำรำเยอะหัวเราะเยอะกันสุดยอดเลยนะก่อนที่ทำวิดีโอเสร็จมีคำถามจ้าถามมาเลยโอเคทราบไหมว่าช้างและสิงโตเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไรไม่ทราบสอนให้หน่อยครับโอเคได้แล้วลูกล่ะทราบไหมโอเคง่ายมากเลยนะช้างก็คือ elephant ใช่เก่งมากอีกครั้งหนึ่ง elephant เก่งมากโอเคสิงโตคือ lion เก่งมากอีกครั้งหนึ่ง lion เก่งมากเลยหวังว่าทุกคนชอบวิดีโอนี้เจอกันใหม่เจอกันครับเจอกันจ้า